กลับมาคุยกันต่อนะคะเมื่อวานนี้ที่พรรครวมไทยสร้างชาติเขาก็มีการแถลง16นโยบายชุดใหญ่ของรวมไทยสร้างชาติเลยค่ะเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ประเทศไทยปีละ4ล้านล้านบาทแล้วก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยโตปีละ 5% รายได้ต่อคนนะคะจะเพิ่มปีละ 20,000 บาทสร้างงานเพิ่มขึ้น 625,000 ตำแหน่งนะคะก็เป็นการแถลงกันของทีมเศรษฐกิจซึ่งนำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเฉาแล้วก็นายจุติไกรเลิกนายอนุชานาคาใสแล้วก็คุณหมอเหรียญทองนะคะนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาก็มาแถลงข่าวประชาชนจะได้อะไรจากนโยบายพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะโดยเมื่อวานนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เขามาในมาดแบบเนื่องจากว่ามาเป็นในนามของรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมก็เลยจะลำลองนิดนึงสวมรองเท้าลำลองซึ่งเป็นรองเท้าที่เขาบอกว่าคุณลูกสาวซื้อให้แต่ว่าไม่รู้สาวคนไหนแต่ว่าเป็นลูกแฝดใช่ไหมซึ่งลูกสาวซื้อให้แต่ที่มันเตะตาเนี่ยก็คือแหวนค่ะแหวนของนายกผู้สื่อข่าวมองเห็นนะคะว่าลุงตู่มาสไตล์แปลกค่ะสายมูใส่แหวนที่นิ้วนาง2ข้างข้างละ2วงเวลายกไม้ยกมือเนี่ยมันก็เลยสะดุดตาเห็นเด่นชัดเลยนะคะก็เลยถามถึงแหวนว่าเอ๊ะใครแนะนำมาถือเคล็ดถือโชคอะไรหรือเปล่าหรือว่าต้องการจะให้เห็นแบบตัวเลข22อย่างนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมฮะ22อ่ะข้างละ2ก็รวมกันเป็น22ก็เบอร์22เสร็จแล้วผู้สื่อข่าวก็เลยถามเรื่องแหวนลุงตู่ก็ตอบอย่างอารมณ์ดีค่ะว่าบังเอิญแหวนที่ใส่ประจำเนี่ยหาไม่เจอก็เลยหยิบแหวนพระแล้วก็แหวนนพเก้ามาใส่ก็ไม่ได้ถือเคล็ดถือดวงอะไรนักข่าวก็ถามต่อว่าเอ๊ะแล้วมีวิธีคลายเครียดยังไงคะเพราะเห็นว่าเมื่อเช้าเนี่ยยังหวดพรรคร่วมรัฐบาลที่ออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าแบบเอาดีเข้าตัวแล้วก็มาโยนขี้ให้ลุงตู่อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ตอนพิจารณาก็มาจากครม.เดียวกันซึ่งลุงตู่ก็ตอบแบบทีเล่นทีจริงว่าก็นี่ไงฉันได้คุยกับเธอคือได้คุยกับสื่อเนี่ยฉันก็คลายเครียดแล้วพร้อมก็บอกว่าที่เครียดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องงานนี่แล้วก็นอนไม่หลับบางทีก็ต้องกินยานอนหลับด้วยนะกินยานอนหลับบางทีก็นอนเนาะก็ยังไม่หลับอีกต้องไปออกกำลังกายโอ้นี่น้ำหนักลงไปตั้ง5โล5กิโลนี่เยอะนะเขาค่อนข้างจะยกมือข้างนั้นข้างนี้ข้างที่เจ็บด้วยนะบ่อยมากยกข้างที่เจ็บเพราะว่ามีคนบอกให้เอาแหวนเนี่ยพยายามที่จะปัดเป่าอะไรต่ออะไรจะต้องเอาออกบ่อยๆโชว์บ่อยๆเยอะๆให้ทุกคนเห็นมากๆศัตรูจะได้พ่ายแพ้ที่ทำมาในสายมุงนี่แหละบอกได้เลยว่ามีคนเขาเคยบอกว่ามีคนบอกว่าให้ทำอย่างนี้นะใส่แหวนนี้แล้วต้องทำนี้ก็ดูมือเขาสิเห็นป่ะอยู่นิ่งที่ไหนล่ะไม่ปกติก็คนเขาใส่ผมมีเห็นคนใส่แสวทุกนิ้วมีใช่ไหมแต่กระนิ้วสองอันสองหัวสองวงนี่ไม่มีไม่เคยเห็นคือจะสายไหนจะตามแต่นะสู้สายนี้ไม่ได้หรอกสองวงเหมือนกันนี่นี่เขาก็สองวงไงแต่ว่าเขาวงเลยนิ้วแล้วเขาใส่มานานแล้วแล้วเนี่ยปกป้องเขาตลอดเวลาค่ะมีใครกล้ามาทำไมด่าได้แอะเดียวเลิกเลยต้องมีมันเป็นไปไม่แต่เขานอกจากเขามีแหวนแล้วเขามีนี่นะลูกป่องลูกปัดโชว์หน่อยจิโชว์นิดอันนี้ลูกปัดนี่ลูกปัดสายมูนะแหวนด้วยแหวนด้วยแหวนนี่สายมูหมดเลยใช่ไหมโชว์ยอมรับเห็นไหมเขาบอกมาเลยนี่โอมใช่ไหมนี่หลวงปู่ใช่ไหมอันนี้ปลุกเสกนี่หางช้างเผือกจากพม่าก็พูดมันเชียร์ก็มวยเหม็นเป็นหาเลยหางช้างเผือกจากพม่าใช่ไหมปลุกเสกหมดแล้วนะลูกปัดจากคนตายลุมศพจะต้องมาแบบแหมของหาไม่เจอมันหายมันไม่ใช่หรอกเราใช้เพื่อประดับได้ไงคือแค่พูดอย่างนี้ยังไม่ยอมเลยที่จะพูดความจริงใส่ไปทำไมคนเราถ้าไม่ได้ชอบไม่มีอะไรเออแต่เราก็ไม่เคยเห็นคนเขาใส่สองอันไม่มีหรอกก็ไม่ทำมันหรอกคือต้องเป็นคนที่มีบุคคลพิเศษจริงๆผมนานทีนิ้วสองวงเสียบคู่กันนี่นะเป็นหินนะเป็นหินตรงเงินอันนี้ผมก็ทำได้อย่างงั้นใช่ไหมอย่างเงี้ยผมก็ทำได้เนี่ยอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ทำยังไงนั่นสิใครก็ใส่อะใช่ไหมคือต้องจะเป็นคนพิเศษจริงๆทำได้คือใส่คนละนิ้วต่อมาไม่ได้แล้วแหวนวงละนิ้วนิ้วละวงแล้วก็โอเคเออใช่ค่ะทุกนิ้วก็มี
คนเขาสวมทุกนิ้วมีทุกนิ้วแต่มีนิ้วระวงแต่เขาไม่ค่อยใส่ซ้อนกันแต่ซ้อนกันนี่สปิเลนเนี่ยนะข้างละนิ้วนะนิ้วสองวงไม่มีมันจะมีแฟชั่นที่แบบใส่ซ้อนกันเหมือนกันแต่มันจะเป็นแบบวงบางๆแล้วก็แบบทำขึ้นมาเพื่อให้แบบใส่ซ้อนกันอะไรเงี้ยก็ไม่มีผมก็ไม่เคยเห็นนะแต่อันเนี้ยมันคือแบบว่าวงก็ใหญ่เนาะหนาเนาะแล้วก็ใส่ซ้อนมันมีสองอย่างคือพิลึกกับพิเศษน้องอย่างจะพีไหนก็เลือกเอาละกันอะไรอย่างงี้ฮะขณะที่เมื่อวานนี้นะคะพลเอกประยุทธ์ก็ไปที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะคะแล้วก็เพื่อที่จะไปช่วยผู้สมัครของพรรคหาเสียงโดยพอมาถึงพลเอกประยุทธ์ก็ทักทายกล่าวที่วางนี่ป่ะสนับสนุนที่วางตู้วางเก็บหีบอะไรป่ะไปดูลงหน้าป่ะว่าเก็บหีบที่นี่อ๋อเขาจะเก็บหีบที่นี่เหรอไม่รู้ดิเออใช่สถานที่เนาะจะเก็บหีบที่นี่ป่ะดูลาดเหล่าที่เก็บหีบป่ะนี่แล้วก็ช่วงนึงนะคะได้ร่วมรำเซิงกับกลุ่มLine Dance by ครูแอนทำได้หมดนะเดี๋ยวหาทุกอย่างทำได้หมดทุกอย่างนะเคยทำไม่ที่ไม่เคยทำก็ทำได้มีอย่างเดียวที่ก็คือไม่เห็นผู้นักการเมืองทำคือกินขี้หมาไงหยิบขี้หมามากินเนี่ยโอ้โหดูเนี่ยนี่ลำเซิงเนี่ยทำได้หมดอ่ะอารมณ์ดีแล้วก็ยังได้เล่นเครื่องออกกำลังกายด้วยนะคะอ๋อเพราะว่าเป็นสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นไงก็จะมีก็จะคงจะมีแบบคนมาออกกำลังกายบางวันก็พันผ้าบางวันก็ไม่พันผ้านั่นเป็นยังไงแน่ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้กลับหายลงมากมันนานมากนะพี่กินเดือนละสองเดือนนะนี่วันเสาร์ที่ตีแล้วกินผ้ายังมีเลยนะคะแล้วก็บอกว่าอยากให้ทุกคนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของทุกช่วงวัยป้องกันดีกว่ารักษานะทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายให้เพียงพอมาตอนนี้ปัญหาคนมีจะกินมากกว่าฮะจะไปครบ5หมู่แล้วจะ5หมู่แล้วหมู่เดียวก็ไม่มีหมู่เดียวก็ยังไม่พอยังต้องควานเลยควักกระเป๋าที่มีจะเสร็จก้องแง่งก้องแก่งบอกว่านี่ไข่ต้มไงอ๋อไข่ต้มเหรอไข่ต้มลูกไข่ต้มลูกเดียวไงแล้วก็อะไรนะในแบบเรียนนะไม่ไข่ต้มไม่เอาข้าวเหนียวจิ้มกันแล้วพริกตาแดงจิ้มไข่กิ้งกิ้งมากิ้งไปกิ้งไปมาสามมือสุดท้ายไข่แตกได้อันนี้เคล็ดลับมื้อเช้ากับมื้อกลางวันห้ามไข่แตกไงแล้วพริกข้าวเหนียวจิ้มน้ำพริกตาแดงเนี่ยจิ้มไข่กิ้งไปกิ้งมาห้ามไข่แตกไม่ให้จิ้มได้แล้วก็ใส่ปากเหมือนปลาเค็มแขวนมันขื่อแล้วก็ตักเข้าใส่ปากทีคือเจาะทะลุไข่อะไข่ต้มนะเจาะทะลุแล้วตรงนี้ตรงท้ายก็เอาเชือกมัดไว้เป็นตุ่มให้มันออกไปแล้วก็แขวนไว้สามสี่คนล้อมกันกินแล้วก็เอาน้ำปลาทาแล้วก็ได้นี่เทคนิคแบบนึงน้ำปลาราไข่จิ้มข้าวเหนียวจิ้มใส่ปากไข่แตกตอนช่วงดินเนอร์แค่นั้นเองส่วนตอนนี้เนี่ยค่ะคือต้องยอมรับว่าถ้าไปดูโพลเนี่ยนะคะก็จะพบว่าคะแนนของทิมพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยก็คะแนนนำมานะคะคือทั้งตัวพรรคเองด้วยเนี่ยค่ะแต่ว่าล่าสุดก็เลยมีการไปจับโป๊ะเขาว่าจับโป๊ะจับผิดเนี่ยค่ะคือทิมพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยไปให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งแต่ว่ามันดันไปแบบไม่ตรงกับที่เคยให้สัมภาษณ์อีกรายการหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้วเมื่อหลายปีมาแล้วก็คือกรณีที่ว่าประเด็นคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลพวงของการรัฐประหารอะไรอย่างเงี้ยว่าตอนรัฐประหารนู่นตั้งแต่คมช.นะตอนยุคบิ๊กบังปี49อ่ะตอนนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยอยู่ที่บอสตันแล้วก็คุณพ่อเนี่ยเสียวันนั้นพอดีวันที่19กันยาพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องรีบกลับมางานของคุณพ่อตัวเองก็ได้มาในเครื่องบินซึ่งเป็นเครื่องบินของทางราชการน่ะคือก็ไม่รู้อ่ะได้สิทธิพิเศษอะไรอะไรอย่างงี้นะคะได้โดยสารมาโดยเครื่องบินของทางราชการจากนิวยอร์กกลับมาเมืองไทยมาลงที่กองทัพอากาศแล้วก็โดนกักตัวเอาไว้ใช่ไหมคะทีนี้มันก็เลยมีคนแบบไปตั้งคำถามว่าเป็นอะไรทำไมได้กลับมาโดยเครื่องบินราชการอะไรเงี้ยตัวเองก็บอกตอนนั้นอยู่ในทีมของคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์ก็เลยได้ใช้สิทธิ์ในการกลับมาถ้าไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนกว่าจะได้กลับมาร่วมงานศพคุณพ่ออะไรเงี้ยแล้วพอมาลงอยู่ที่กองทัพอากาศเนี่ยก็โดนกักตัวจนทำให้ไปงานศพของพ่อไม่ทันบัญชีก็โดนอายัดก็ต้องไปหาเงินมาทำศพคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันก็มีคนไปย้อนดูที่เคยให้สัมภาษณ์เก่าๆเอาไว้ตอนนั้นเนี่ยพิธาก็จะบอกว่าคือเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแรงอะไรเหมือนที่พูดตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าช่วงนั้นกลับมาก็กลับมาลงที่กองทัพอากาศก็โดนกักตัวแบบไม่กี่ชั่วโมงจากนั้นก็มาร่วมงานคุณพ่อได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นตัวเองก็มาแบบเป็นเด็กคนนึง
ที่เหลือเป็นข้าราชการหมดเลยบนเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยมีคนไปจับผิดแล้วก็มีทั้งคนที่แบบเคยเป็นเพื่อนของพ่อทิมพิธาก็บอกเฮ้อเราก็ไปร่วมงานศพนะวันแรกก็ยังเห็นเจอกันที่งานศพอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องมีการออกมาชี้แจงค่ะพิธาลิ้มเจริญรัตน์ออกมาโพสต์ข้อความนะคะว่าผมไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องอธิบาย1เหตุการณ์ที่บีบหัวใจผมที่สุดในชีวิตนั่นคือการสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักอย่างกระทันหันโดยที่ไม่ได้มีโอกาสร่ำลาในช่วงรัฐประหารปี49ต่อความพยายามที่นำบทสัมภาษณ์ของผมกับคุณสรยุทธเมื่อสัปดาห์ก่อนไปเปรียบเทียบกับบทสัมภาษณ์ของผมกับคุณหนูแหม่มสุริวิภาเมื่อ10กว่าปีก่อนว่าผมให้สัมภาษณ์2ครั้งไม่ตรงกันขอยืนยันความจริงโดยรูปภาพ3ภาพครับนะคะรูปที่1เนี่ยแสดงให้เห็นว่างานศพของคุณพ่อผมจัดเป็นเวลา7วันคือ18ถึง24สรุปแล้วเนี่ยผมมาทันหรือไม่ทันกันแน่คำตอบก็คือมาทันครึ่งหนึ่งไม่ทันครึ่งหนึ่งคือได้มาทันร่วมงานวันช่วงวันที่22ถึง24แต่ที่ไม่ทันเนี่ยคือไม่ทันช่วง18ถึง19กันยาทั้งการให้สัมภาษณ์ของคุณสุริยุภากับคุณสรยุทธจึงไม่มีอะไรขัดแย้งกันครับก็คือแบบทันครึ่งไม่ทันครึ่งอ่ะคือเขาก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นก็พูดว่ามาไม่ทันก็คือไม่ทันตั้งแต่สวดครั้งแรกเนี่ยใช่มั้ยแล้วก็รูปที่2เป็นข่าวจาก Channel News Asia เมื่อ21กันยายน49เครื่องบินรัฐบาลไทยที่กลับสู่ประเทศไทยหลังรัฐประหารโดยลงจอดที่กองทัพอากาศ 12:40 นเป็นเครื่องบินลำที่ผมโดยสารมาจากนิวยอร์กและลอนดอนจากรายงานข่าวจะพบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมตัวและตรวจสอบบนเครื่องบินอย่างละเอียดผมถูกกักตัว 5-6 ชั่วโมงกว่ารถบัสจะออกกว่าจะมีรถมารับก็ถึงบ้านประมาณ2ทุ่มผมจำได้ว่าพอถึงบ้านก็เจอคุณพ่อเจอคุณแม่แล้วก็น้องใส่ชุดดำแล้วก็ได้กอดกันส่วนเรื่องข่าวที่มีบุคคลอ้างว่าเป็นเพื่อนพ่อบอกว่าเห็นผมในงานศพตั้งแต่วันแรกซึ่งก็คือวันที่18คงจะเข้าใจผิดนะครับเป็นไปไม่ได้จำว่าเป็นน้องชายผมหรือเปล่าเพราะหลักฐานก็ชัดว่าผมยังอยู่ที่อเมริการูปที่3คือรูปที่ถ่ายกับครอบครัวและผมในงานศพคุณพ่อเมื่อวันที่22กันยาก็เก็บศพคุณพ่อเอาไว้ร้อยวันก่อนเผาก็ต้องออกมาชี้แจงเพราะว่าสังคมเขาก็แบบตั้งข้อสังเกตคือมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ไอ้แค่คนที่ยังไม่รู้ตัวเองอยู่มา8ปีไอ้นี่เรื่องใหญ่มากกว่ากันอีกเยอะ ใช่ไหมและไอ้ที่ไปบอกว่าประชาธิปไตยสุจริตประชาธิปไตยทุจริตและประชาธิปไตยวิปริตคุณจะเลือกเอาประชาธิปไตยไหนแล้วตัวเองเลือกวิปริตอย่างเงี้ยไอ้คนพวกนั้นเนี่ยมันหน้าไหมถามว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าแบบนี้ก็มีคนรับประกันเลยว่าจิตแพทย์ไม่ยอมรักษาถ้าไม่รับรักษาถ้าระดับนี้แล้วเนี่ยนะจิตแพทย์ไม่ยอมรับรักษาเด็ดขาดเลยยิ่งกับแอมอ่ะยิ่งกว่าแอมใช่คิดไปที่บางคนโอ้ผมพระเหลืองเนี่ยนะไม่เอาแล้วเลิกแล้วการเมืองอาตมาไม่ยุ่งไม่เกี่ยวทั้งสิ้นเป็นไงตั้งพรรคเดินก็ดอกดอกดอกถุงดำทีนี้แฟบเลยมันไม่เหมือนสมัยก่อนไงแล้วนี่คือนักการเมืองประเทศนี้เห็นไหมที่แล้วถามว่าคุณจะไปอะไรอ่ะเขาถามว่าวิทาถึงเขาจะนั่นธรรมดานักการเมืองประเทศไทยไม่โกหกไม่มีหรอกนะแต่อย่างเงี้ยใครไปเอาประเด็นมาโจมตีเขาสิเพราะอะไรคะแนนเขากำลังมาเยอะใช่คือต้องยอมรับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้คือเขาก็เหมือนออกอาการแล้วก็พยายามจะแบบพูดให้ชัดเจนเหมือนกันนะคะคือเขาคือปัญหาเขาเรียกอุปสรรคแลนด์สไลด์ของเพื่อไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าคือก้าวไกลแน่นอนเพราะมันเหมือนกับเป็นแบบฐานเสียงคะแนนเสียงเดียวกันใช่ใช่ทำให้มันออกมาในรูปแบบไหนบ้างคือเมื่อวานนี้นะคะที่พรรคเพื่อไทยเขาจัดอบรมผู้สมัครส.ส.ทั่วประเทศเพื่อที่จะปรับกลยุทธ์หาเสียงเนี่ยค่ะแพทองธารหรือว่าอุ๊งอิงก็เหมือนกับวิดีโอคอลเข้ามาออนไลน์เข้ามาเนี่ยนะคะกับแกนนำโดยแพทองธารบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าโพลของพรรคเพื่อไทยดีมากก็ทำให้ทุกคนมีกำลังใจแต่ก็
ไม่อยากให้ประมาทนะคะเพราะอีกกว่า20วันอะไรก็เกิดขึ้นได้ขอให้ทุกคนเร่งลงพื้นที่นำเสนอนโยบายให้กับพี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลพรรคคู่แข่งนะคะเนื่องจากเขาไม่มีศักยภาพเหมือนเราจึงเล่นแต่ในโซเชียลมีเดียทำให้โพบางสำนักขยับขึ้นดังนั้นในช่วงใกล้โค้งสุดท้ายผู้สมัครทุกคนต้องเน้นใช้โซเชียลมีเดียสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้มากขึ้นนะคะเพื่อทำให้ทุกคนรู้ว่าพรรคเพื่อไทยมีศักยภาพเปลี่ยนแปลงคนทั้งประเทศคือก็เป็นอันกันยอมรับว่าคงจะหมายถึงก้าวไกลแหละแม้ว่าองค์อิงจะไม่ได้พูดก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในโซเชียลเนี่ยเขาเรียกว่าครองพื้นที่นะฮะสำหรับพรรคก้าวไกลในช่วงนี้ต้องดูวันต่อวันนะมันขึ้นลงมีโพลนั่นโพลนี้โพลนี้ออกมาโพลนั่นก็มีนะโพลจัดตั้งก็มีโพลเฉลี่ยก็มีโพลรับจ้างก็มีโพลสารภาพโพลน่ะมันดูแล้วมันต่างกันจะทำให้ชาวบ้านงงๆมาเลยแล้วไปทำตัวอย่างมาแค่พันกว่าคน 2,000 คนเนี่ยค่ะแล้วที่ผ่านมาแล้วแถมมีโหนอีกนะหมอดูมาแข่งอีกนะโอ้ยอันนี้ยุ่งเป็นใหญ่เลยมันมีตั้ง 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาไม่ออกเสียงแล้วตัวนี้เป็นตัวแปรตั้งเยอะเออแล้วมีโหนออกมานะว่านั่นนี่นู่นโอ้นั่นนี่โอ้ยแข่งกันใหญ่เลยนะแต่ผมจะให้คุณชัยพันธ์ช่วยจำหน่อยว่าโหนพวกนี้นะช่วยจำหน่อยหลังเลือกตั้งแล้วมาว่ากันหน่อยนึงนะมีใครบ้างคนนี้ว่าไงคนนี้ว่าไงบ้างชัดเจนบางทีเราไม่เคยไปย้อนลองมองดูใช่ไหมว่าเป็นใครใครเป็นใครว่ายังไงบ้างเนี่ยบางคนจำได้ว่ามีซีมินามีมีภูเทนทลมมีอะไรไม่ขาดอย่างภูเขาไฟระเบิดกับหิมะตกสองอย่างนั้นมีหมดเลยขึ้นใต้น้ำขึ้นซัดฝั่งนั้นบ้านเมืองจะโกลาหลไฟจะไหม้เมืองคนจะฆ่ากันตายเฮ้ยอันนี้มันพูดถึงประเทศไหนก็ไม่รู้นะนะถ้าพูดถึงซูดานบางโคลอมเบียบางปนกันเนี่ยก็ยิ่งเรื่องหนึ่งแต่ที่ผมจำได้แม่นเจ็บใจคือผมชอบเขาไงตอนนั้นอ่ะเขาบอกว่าเขาจะคืนความสุขให้ผมตอนนั้นผมทุกข์ผมก็นึกว่าผมจะได้ความสุขให้ก่อนหน้าคุณเคยมีความสุขความสงบก่อนหน้าเคยมีความสุขแล้วเข้าไปอ่ะแล้วเข้ามาคืนให้คุณได้เหรอก็เราก็คิดอย่างนั้นไงใครขโมยความสุขคุณไปโดนโกหกอีกในตอนนี้เจ็บใจถึงคุณโดนเขาหลอกผมไม่เคยโดนเขาหลอกเลยนะผมไม่เคยโดนใครหลอกเลยพวกเนี้ยพวกเห็นว่าโอ้พวกนี้มันลิ้นตวัดถึงใบหูเว้ยแล้วผมยังไปบอกพี่น้องที่อยู่อเมริกาด้วยบอกไปดูไปต้อนรับเขาหน่อยนะโอ้โหตายตายเดี๋ยวเดี๋ยวไม่งั้นอีกฝ่ายนึงมาด่ามาถล่มครับคุณไปให้เยอะป้องกันหน่อยนะใช่ไหมใช่ใช่เพราะกดเลยพี่น้องที่นั่นก็เลยติดเขาอยู่เดี๋ยวนี้เลยเอาตายเลยเพราะคุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์นี่เองอินฟลูเอนเซอร์เดี๋ยวแล้วเป็นยังไงตอนหลังเราก็ถึงบอกเป็นบาปกรรมนะเนี่ยเป็นบาปกรรมต้องมาถ่ายบาปไปคุณโสพลอยู่ดิบาปกรรมนะแล้วกลัวอีกเนี่ยกลัวว่าจะต้องได้ต่ออีกนะเนี่ยก็นี่แหละมีคนเชื่อไปเขาได้ต่อเพราะอะไรไม่ได้อะไรไม่ได้เลขก็เอาด้วยกลถูกต้องไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยคาถาแล้วมันไม่ได้ด้วยหมาก็เอาด้วยแมวไม่ได้มันแก้วก็เอาน้ำมันเทศมีนอกระบบมีอะไรที่จะทำหลายๆไฟดับมั่งหีบจากต่างประเทศมาตอนนี้การทำงานของกกต.เนี่ยก็มีคนที่โวยวายหลายอย่างนะคะเช่นแบบโลโก้พรรคซีดใช่ไหมซีดอยู่พรรคเดียวอะไรเงี้ยก็มีคนออกมาแบบเรียกร้องกกต.ว่าต้องแก้ไขได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไม่เบอร์ไม่เห็นชัดใช่ใช่ใช่นี่เลยเหรอใช่มึกหมดอะมึกหมดพวกนี้เหรอเออสงสัยหมึกปริ้นหมึกปริ้นตรงนั้นน่ะมันหมดพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กกต.เขาก็บอกว่าออกมาแก้ไขให้นะคะที่โลโก้ของบางพรรคเนี่ยมันซีดสาเหตุที่โลโก้จางเพราะว่าพื้นฐานสีโลโก้อาจจะเป็นค่าสีอ่อนโทนแตกต่างกันอีกทั้งหากติดแล้วโดนแดดโดนลมหรือโดนฝนก็มันจะทำให้ซีดจางได้ก็มีแบบทางเทคนิคด้วยนะเขาไปดูงานต่างประเทศมาแล้วเขาพูดได้เก่งแล้วใช่นี่แล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยผู้สมัครของก้าวไกลสุพนัทมีนชัยนันท์นะคะก็ออกมาโพสต์เอกสารรายชื่อผู้สมัครที่กกต.ส่งให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะโดยคุณเอกสุพนัทเนี่ยก็บอกว่าพบว่าชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติอยู่ติดด้านบนของภาพของสุพนัทเองซึ่งสุพนัทอยู่ก้าวไกลสุพนัทบอกว่ากกต.จงใจทำให้สับสนหรือเปล่าแก้ไขถูกต้องด้วยครับหวังว่าการเลือกตั้งจะโปร่งใสยุติธรรมนะคะเขาก็เอาภาพมาให้ดูว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยคือชื่อเขาอันหน้าเขาเห็นไหมแต่ข้างบนเนี่ยเขียนว่าพรรครวมไทยสร้างชาติทำไมเป็นงั้นอ่ะฮะซึ่งกกต.สับสนหรือเปล่าคืออย่างนี้พี่เห็นไหมมันคือตารางเดียวกันแต่ชื่อพรรคก้าวไกลเนี่ยอยู่ตรงนี้รวมไทยสร้างชาติเนี่ยคือของคนนี้เออแต่เขาเรียกว่าอะไรโลนี้เนี่ยโลเขาเรียกแถวเนี้ยดันมาอยู่บนชื่อเขาเออคือเข้าใจไหมเขาเรียกว่ามันควรจะให้ห่างกันจากกันหรือไม่ขีดเส้นคือถ้าเกิดถ้าฟอร์แมตเนี่ยคือเ
รูปหมายเลขชื่อและชื่อพรรคอยู่ใต้ภาพทั้งหมดก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ควรเอาชื่อพรรคของรวมไทยสร้างชาติมาอยู่บนหัวรูปเขาอยู่ในกรอบเขาควรจะต้องขึ้นไปอยู่ตรงท้ายภาพของหมายเลขของหมายเลข7ซึ่งอยู่รวมไทยสร้างชาตินี่แหละที่เราบอกว่าเทคนิคจะมีปาฏิหาริย์จะมีเยอะกว่านี้อีกมันพิเศษหรือพิลึกนะใช่คือผู้สมัครเขาก็เลยออกมาโวยไงว่าเฮ้ยมันทำให้คนเข้าใจผิดที่จะไปช่วยเขาอีกเพราะอะไรเพราะเขาซื้อไว้อบต.มาจอยกันถูกต้องซื้อเลยขึ้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกกต.ทำไมไม่ไม่ได้บอกแล้วแม่แล้วคือคนนี้แบบหน้าตาดีไงคือตอนนี้ในโซเชียลอ่ะเขาก็จะต้องรวมผู้สมัครหน้าตาดีมาใช่ไหมเป็นคนหนุ่มหน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ยไอ้คนนี้อยู่ในเขาเรียกอยู่ในไวรัลที่คนแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยดูหน้าตาดีอ่ะเด็กอาจจะชอบอะไรอย่างเงี้ยกกต.ก็เลยช่วยอีกพักหนึ่งดึงมาใส่ให้กกต.ก็เลยทำให้แบบสมรอยอ่ะคนจะสับสนหรือเปล่าคือสมรอยใช่ไหมสุพนัทก็เลยต้องออกมาแบบเรียกร้องกกต.นี่คือความยุติธรรมของบ้านเมืองคุณคิดว่าจะเขาไปดูงานเขาไปดูงานมาแล้วดูแล้วเหรอใช่ดูมาแล้วก็ไม่ควรสร้างความสับสนในสังคมนะคะเพื่อให้เป็นอย่างนี้ได้ดูงานสร้างเทคนิคอ่ะค่ะใครเชื่อว่าเขาดูงานนะชาวบ้านก็บอกมันไปเที่ยวกันก็ใช่สิเอาตังเราไปเที่ยวกันใช่เฮ้ยตังของกระทรวงการต่างประเทศนะไม่ใช่ของกกต.นะของพี่ดอนเขาจ่ายเงินให้นะโอ้ยยิ่งแล้วทำไมตอนที่เลขาได้ตอนกระทรวงต่างประเทศเป็นคนเชิญกระทรวงต่างประเทศเป็นคนเชิญออกมาชี้แจงว่าเราจะมีงบในการไปดูงานอยู่แล้วเวลาไม่เขามีงานอื่นงานช้อปปิ้งอะไรอื่นงานแต่ว่างานนี้เนี่ยกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพให้ไม่รู้ว่ามีใจดีกันได้ยังไงนะแล้วคุณที่ไปดูงานเคนยาเขาเป็นทูตเก่าที่เคนยาได้ไงกับบ้านเก่าดูกับบ้านเรื่องกับถิ่นเก่าใช่คงมีแบบคนรู้จักเขาเรียกว่าอะไรนะลูกน้องอยู่อะไรอย่างนั้นไปอ๋อท่านมาอีกแล้วโอ้ถ้าหายไปหลายปีมาอีกแล้วนะไปยิงซาฟารีผมไหมเงี้ยทำไมไม่ไปโซมาเลียไอ้ทูเปียเขาจะไปซูดานเขาจะไปด้วยซูดานทำไมไม่ไปซูดานเนี่ยตัวให้นักศึกษา200คนอัพเพิ่มกลับมาแล้วเขาสวนไปเลยดิโอ้คนซูดานเครื่องลำนั้นใช่ค่ะแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาของชวนคิดชวนคุยแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ